ติดตามบรรยากาศการเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงเมื่อวานนี้กันนะครับคุณสิทธิกรจันทสารผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยรายงานสดจากหน้าโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำพูครับเชิญครับครับคุณสุทธิวัฒน์และคุณมนัสสิริครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ณขณะนี้อยู่หน้าโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำพูครับซึ่งมีประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเฝ้าละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำพูครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดหนองบัวลำพูโดยทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับประชาชนที่มาเฝ้าละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นอดีตข้าราชการครูได้กล่าวถึงความประทับใจเมื่อได้รับทราบข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเลยเดินทางมาชื่นชมพระบารมีโดยเดินทางมาจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาตั้งแต่บ่าย3และในชีวิตเคยเฝ้าละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแล้วถึง2ครั้งเพิ่งได้ข่าวว่าจะเสด็จหนองบัวลำพูค่ะคุณแม่ก็เลยชวนป้ากับทั้งคุณพ่อมาค่ะค่ะแล้ววันนี้คุณแม่มีความรู้สึกยังไงที่จะเดินทางที่จะได้เจอพระองค์คุณแม่มีความคาดหวังไม่คาดหวังเลยค่ะก็รู้สึกว่ายินดีปลาปลื้มในพระบารมีค่ะและประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จได้เล่าให้เราฟังถึงความรู้สึกดีใจที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือราษฎรถึงแม้จะเป็นจังหวัดที่ห่างไกลแต่ก็ยังให้ความสำคัญกับราษฎรทุกๆคนและเป็นครั้งแรกที่จะได้ชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรู้สึกดีใจนะลูกก็เลยปลาปลื้มในพระบรมพระราชาของท่านแล้วก็อยากมารอรับเป็นเกียรติสักครั้งหนึ่งเพราะเราไม่เคยได้เข้ามาใกล้เห็นแต่อยู่กรุงเทพเห็นแต่อยู่ในโทรทัศน์ค่ะค่ะรู้สึกว่าปลื้มยินดีที่อยากมารอรับเสด็จใกล้ๆว่าคงคนคงยังมาไม่เยอะอะไรประมาณนี้ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์กับรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และจะพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษครับและนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำพูครับคุณสุทธิวัฒน์และคุณวรรณศิริครับ